่ชาวันนี้หนูนะคะก็จะมารีวิวกล่องเซอร์ไพรส์นะคะข้างในมันมีอะไรรู้ไหมคะกล่องอะไรกล่องเอลซ่าแอนนาค่ะกล่องใบนี้นี่ได้มายังไงบอกที่มาก่อนว่าได้มายังไงได้มาเป็นที่เซเว่นนะคะแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรในโอกาสเทอมแรกนะคะหนูสอบได้สอบปิดเทอมได้60เต็ม60ค่ะแม่ก็เลยเอาเป็นของขวัญให้ได้คะแนนสอบเนี่ย60เต็ม60คะแนนถูกต้องไหมใช่หนูชอบไหมคะอันนี้ชอบค่ะและหนูก็มีของเสร็จห้องเก่าคลิปแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่หนูเอามารีวิวด้วยกันไงคะเพราะมันเป็นเอลซ่ากับเอลซ่าและหนูจะไม่เปิดให้ข้างในดูนี้นะเพราะทุกคนรู้แล้วเคยบอกไว้แล้วเหรอใช่ค่ะ เก็บแล้วนะคะพรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนเพื่อนๆ นะคะน่าจะสงสัยว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรเดี๋ยวแล้วก่อนที่จะไปเปิดกล่องนี้ให้เพื่อนๆลุ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไม่เปิดนะต้องบอกก่อนว่าวิธีการเปิดยังไงบ้างจะมีที่เปิดตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้หนูคนละหนึ่งไลค์นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้มัน LOL เลยแต่มันไม่มีซิปมันไม่ใช่ LOL หรอกที่ดิบบอกแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีอุ้ยมีพวงกุญแจที่มันหลุดอย่าสั่นอย่าสั่นโชว์ให้ดูนิ่งๆอืมอืมให้ดูข้างหน้าให้ดูใกล้ๆใกล้ๆอุ้ยน่ารักคือจริงๆแล้วในกล่องมันมีอะไรตอนที่มันมาตอนแรกเลยมันมีคุกกี้เป็นขนมใช่ไหมใช่ประมาณสัก 3-4 ห่อแต่ไม่ดินบอกว่าอะไรครับไม่ดินไม่ชอบกินอย่าขนมอะไรก็ไม่รู้เหม็นก็เหม็นนี่ก็จะเป็นหมวกตุ๊กตาก็จะเป็นชุดก็จะเป็นเบบี้อันนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมตัวเนี้ยเก่งๆไงถ้าโดนน้ำถ้าโดนน้ำก็จะเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเป็นสีฟ้าเหรอไหนลองทำให้คนดูหน่อยนี่เราลดลองกันเลยตอนนี้กางเกงในเป็นสีอะไรครับมิลินสีฟ้าตอนนี้กางเกงในเป็นสีขาวอยู่ค่ะสีขาวนี่เราก็เอาแก้วน้ำมาจุ่มไหมจึ๊บจุ่มลงไปในแก้วน้ำดูซิว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรให้มันยืนไปก่อนให้มันใช้เวลานานนะคะตัวนี้เหรอเอานานเลยเหรถ้างั้นเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มารีวิวกันต่อไม่เป็นไรหนูอธิบายหนึ่งใบตูดเป็นเนี่ยออกแล้วไปแช่ไปก่อนให้มันออกสีให้ชัดเจนก่อนก็จะเป็นชุดไทย เป็นชุดนี่เลยนี่ชุดอะไรคะชุดเป็นชุดเด็กเล่นชุดกากเพชรใช่เป็นชุดกากเพชรของ LOL ใช่ไหมLOL นี่ของจริงหรือของปลอมเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้แล้วจะบอกมิลินด้วยนะของแท้ใช่หรือเปล่าใช่ถ้าเพื่อนๆรู้แต่มันเปลี่ยนสีมันน่าจะเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวนิดนึงเอ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอนั่นน่ะนี่มิลินรีวิวอันนี้เริ่มเปลี่ยนสีละอย่าอ้วกถึงเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านี่แล้วก็จะเป็นดูสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเริ่มเป็นสีแล้วใช่ไหมตูดใช่ไหมคะโอราฟ
กางเกงในเริ่มเป็นสีโอเคโอลาฟโอลาฟตลกโอลาฟตลกขวดนมกับทิศกับรองเท้าอีสองคนไหนต้องแต่งตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าแต่งตัวมาแล้วจะเป็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยสกปรกเดินป๊าป๊ากินได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเดินกลับกินแล้วอ๋อเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวนะคะแต่งตัวอันนี้เก็บก่อนได้ไหมเก็บก่อนตัวตัวแต่งชุดชุดกันแบบนี้ต้องถอดนิ่งๆ นะใส่ค่อยๆนะเดี๋ยวขาดนะเราต้องใส่คอก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยใส่แขนต้องใส่ตัวก่อนเออแล้วค่อยใส่แขนเอาโชว์สิไปแอบทำทำไมล่ะทำไม่ได้ไหนมาเลยป้าทำให้มิลินเนี่ยทำอะไรไม่เคยได้เลยใจร้อนมิลินนะเอาอันนี้ข้างหน้าต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องเอาแขนลงมาก่อนแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปก่อนใช่ป่ะมองตูดเขาก่อนใส่ตัวปุ๊บก็เอาแขนล็อกมาตั้งแขนขึ้นแล้วก็นะแป๊บนึงป้านี่ก็ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็ต้องมาทำให้มิลินเนี่ยไม่มีของผู้ชายเดี๋ยวนะเอาแขนไปไหนแขนไปไหน ได้แล้วนะคะเดี๋ยวได้แล้วอ้าวนี่เข้าที่แล้วเห็นไหมโอเคอ่ะนี่จะเป็นอย่างนี้มีสร้อยด้วยอ่ะไม่ใช่สร้อยข้างคอเป็นสร้อยนี่หน้าตาจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เห็นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ให้ป๊าป๊าอัพลง YouTube ให้ไหมให้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรมิลินรีวิวตอนสอบได้เต็มที่นี่ในห้องเนี่ยมีสอบคนได้60คะแนนเต็มกี่คนนะรู้ไหมครูคุณครูประกาศไหมไม่ประกาศหรอหนูเห็นว่าตัวเองเห็นหนูเห็นว่าหนูสอบได้เต็ม60ไม่ใช่ไม่เคยลอกใครนะหรอเมื่อกี้ตอนเย็นที่ป๊าดูมีเพื่อนหนูอีกประมาณสัก 2-3 คนนะที่ได้เต็ม60คุณครูได้ประกาศคะแนนในห้องไหมอ๋อก็รู้พร้อมป๊าเมื่อกี้เหรอแล้วโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันหมวกสตรอเบอรี่ชดดีจ้ะชดจ้ะชดจ้ะอยู่ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆเอาแสงอะไรเนี่ยเป็นแฟลชไงเผื่อไว้ถ่ายตอนกลางคืนนี่อับยืนไม่ได้เดี๋ยวเรามาต่อชุดต่อไปกันดีกว่าชุดนี้ใส่ด้วยกันได้ด้วยเหรอค่ะวายผ้ากันเปื้อนหลุดไหนมาป้าทำให้นะครับไลฟ์อีกชุดเดียวนะเพราะเดี๋ยวป๊าต้องไปไหนเข้าเวรไปไหนนะเข้าเวรไลฟ์อันเดียวไลฟ์อีกชุดเดียวเนี่ยเปลี่ยนชุดเนี่ยชุดเดียวสองชุดได้ไหมชุดเดียวเดี๋ยวป๊าต้องรีบไปเข้าเวรสองชุดชุดเดียวสองชุดดีกว่าไม่เลยนะเดี๋ยวปิดคลิปเลยนะเอากี่ชุดสองชุดชุดเดียว
ถ้าสองชุดนี่ปิดคลิปเลยนะหนูจะเอาสองชุดให้เพื่อนๆดูด้วยว่าหนูมีกี่ชุดเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะนึกว่าหนูมีแค่หนึ่งชุดไม่เห็นเป็นไรเลยวันหลังเก็บไว้ด้านหลังก็ได้นี่อีกชุดหนึ่งจะได้มีไว้รีวิวเป็นหลังทำแขนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใส่ผ้าเป็นคอเอาไม่ใส่สิ ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ชุดน่ารักไหมน่ารักเหนียวเหนียวเลยนี่ชุดสุดท้ายอีกชุดนึงนะคะเป็นชุดไทยใกล้ไปมองไม่เห็นบางทีอะไรที่มันใกล้ตามากเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นนะไม่ดีรู้ป่ะไม่ใช่ว่าไปยิ่งอยู่ใกล้ตาแล้วก็ยิ่งมองชัดขึ้นไม่จำเป็นนะรู้ไหมฮะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งมองไม่เห็นนะถ้าไกลเกินไปก็มองไม่เห็นต้องอยู่ในระยะที่ไกลนิดหน่อยกำลังดีกำลังพอดีใช่ไหมต้องทาใส่ขึ้นยับเดี๋ยวป้าป้าขอยืมกระเป๋านี่หน่อยนะป้าป้าชอบจังเลยเนี่ยใบนี้นี่ป้าป้าชอบอย่าดึงแรงด้วยค่ะมุกอ่ะไม่หลุดไปไหนหรอกป้าป้าก็ถืออยู่ตรงเนี้ยก็ให้ป้าป้าสะพายไปทำงานเนี่ยเอาไหมเขาจะบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยอะไรคนคนนี้เป็นกระเทยเหรอเนี่ย สะพายกระเป๋าเด็กมาด้วยอ้าวใจตัวสุดยอดนี่แหละเลยชุดนี้น่ารักมากเลยไหนมาดูตรงนี้หน่อยสิโชว์หน่อยสิน่ารักไหมเราไม่เห็นนี่ไปนี่ก็12 13นาทีแล้วค่ะเล่นเสร็จต้องทำยังไงคะลาไม่ใช่เล่นเสร็จก็ต้องเก็บให้เป็นเรียบร้อยถ้าไม่เก็บจะโดนตีพวกไม่ใช่จะเอาไปทิ้งโอเครองเท้าเห็นหนูถอดไปแล้วนี่และหายอีกแล้วหายประจำอยู่ไหนมันจะหายได้ยังไงลุ้นดูในกล่องสิเออไปเลยเออหนูว่าใส่ถุงเอวดีหนูจะใส่ของที่มันฟูฟูกลิ่นอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวเลยต้องไปเอาน้ำเปล่าด้วยสีฟ้าอยู่ต้องเอาเป็นอันเปล่าเก็บเสร็จยังคะเนี่ยไม่เอาตัวที่มันไม่ฟูฟีรู้ไหมคะทุกคนถ้าหนูไปปล่อยอ่ะอันเนี้ยคนเขาอ่ะจะไม่รู้ว่าในเนี้ยมีของเขาก็จะแบบไม่เอาไปเลยเขาไม่คิดว่ามันมีของอยู่ข้างในเขาก็เลยไม่สนใจใช่ถ้ามันมีของอ่ะ เขาก็จะเอาหยิบไปเลยสมมติถ้าหนูลืมสมมติหนูลืมแล้วป๊าป๊าเป็นโจรอุ๊ยอันนี้กระเป๋าอะไรเนี่ย
โอ้สงสัยไม่มีค่าแน่เลยไม่เอาดีกว่าไปละปักกระเป๋ายังอยู่เย้สำหรับพี่นี่นะคะหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้หนูจะลาไปนะคะหนูมีคำถามให้เพื่อนๆค่ะแม่นะคะซื้อให้หนูเพื่ออะไรนะคะเยี่ยมตั้งคำถามได้น่ารักมากเนื่องในโอกาสอะไรต้องถามว่าซื้อให้หนูเนื่องในโอกาสอะไรซื้อให้หนูเนื่องในโอกาสอะไรนะคะหนึ่งนะคะหนูสอบได้60เต็ม60สองหนูขอก็อย่าคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูเป็นกำลังใจให้คลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย